รมยอนที่เกาหลีใต้เป็นสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในสายตาของคนไทยกลับกลายเป็นอาหารของคนจน Podcast, รีวิวกับรายการ t h e a c t i v e podcast วันนี้ค่ะชวนมองอิทธิพลของอาหารเกาหลีนะคะที่ในยุคนี้เนี่ยอะไรอะไรก็กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปหมดซึ่งดูได้จากรามยอนค่ะที่มียอดขายพุ่งสูง27,000ล้านบาทลหลายๆครั้งเวลาที่เราดูซีรีส์ค่ะอาจารย์เห็นแน่นอนไื่ว่าจะเป็นแบบกิมจิเอยรามยอนเอยหรือว่าอาหารเกาหลีจริงๆเราเรื่องของอิทธิพลอาหารเกาหลีใต้นี่มันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะอาจารย์คะ ถ้าเราพูดถึงอาหารเกาหลีในประเทศไทยเนี่ยนะคะในฐานะคนไทยเนี่ยเราจะเห็นภาพหลักๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องอเมนูอาหารที่เราเห็นบ่อยๆภาพที่มันปรากฏบ่อยๆในสื่อนะคะเราจะนึกถึง กิมจิเนาะอาหารที่เป็นประเภทหมักดองนะคะหรือว่าอาหารแนวปิ้งย่างนะคะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอันนี้ก็อันหนึ่งแต่สิ่งที่เราเห็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยมันอาจจะดึงเห็นภาพที่มันแตกต่างจากบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปของเรานิดนึงนะคะเนื่องจากว่าแบบขนาดพอชั่นหรือว่ารูปแบบของเส้นหรืออะไรอย่างอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอันหนึ่งของความเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปของเกาหลีนะคะนอกจากนี้เนี่ย เ,เวลาเราพูดถึงอาหารเกาหลีเนี่ยภาพมันก็ออกมันจะมาแบบร้านอาหารอาหารที่อยู่ในร้านอาหารเกาหลีอีกนะคะเช่นเรามีร้านอาหารเกาหลีนะที่เป็นย่านนะคะอ,อ,อยู่ในกรุงเทพอบไรอเรียนทาวช่งอะไรแบบนี้ก็สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดมาจาก เป็นที่ว่าเราเราเห็นภาพนะคะจากสื่อต่างๆเนาะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้จักอาหารเกาหลีมากขึ้นซึ่งส่วนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมาจากสื่อที่เป็นสื่อบันเทิงใช่ะซีรีส์ภาพยนตร์เอ่ยมาจากกลุ่มไอดอลที่เราชื่นชอบแล้วก็ทำตามเนาะพอเราได้ลองแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราชื่นชอบไหมไม่ชื่นชอบหรือชื่นชอบแล้วกลายเป็นค่านิยมก็นำมาสู่การเกิดเป็นแบรนด awareness ติดตามรายการ The Active Podcast กับตอนรามยอนโมเดลส่องพลังที่โลกหลงรักอาหารเกาหลีได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะหรือคุณจะฟังผ่าน Podcast ์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดแคสต์รีวิวค่ะ